วันนี้จะมาแก้ไขเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่ใช้เป็นนานๆแล้วมอเตอร์เริ่มมีเสียงดังนะครับเวลาเราปิดเนี่ยมอเตอร์มันยังหมุนแล้วก็เกิดเสียงดังนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับนะครับปิดไปแล้วมันยังอืดนี่ครับน่าจะเป็นพวกความฝืดอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะแล้วก็ใส่น้ำมันหล่อลื่นดูเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถอดตัวไอ้ปลอกยางออกก่อนไอ้ตัวปลอกนี่นะครับแล้วก็ขันน็อตมันจะมีน็อตอยู่4 ตัวปึ๊บนี่ผมขันไว้ละขันไว้3 ตัวนะครับยึดไว้เหลืออีก1 ตัวถอดออกมาเลยนะครับปึ๊บนะถอดเบาๆเพราะว่ามันจะมีสายไฟตัวสวิตช์ปิดเปิดอยู่นะครับมันก็จะมีแกนมอเตอร์ตรงนี้นี่นะครับแกนมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงยางโฟมมันออกมานะครับมันก็จะเห็นเป็นรูของมอเตอร์อยู่นะครับแล้วก็เราฉีดเดี๋ยวผมจะลองฉีดน้ำยาไปว่าจะหายหรือเปล่านะครับจะเป็นรูแบบนี้เห็นไหมครับตรงนิ้วชี้นะครับตรงนิ้วชี้ตรงเป็นรูนะครับเดี๋ยวลองผมจะลองฉีดสเปรย์หล่อลื่นเข้าไปเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะใช้ดานได้ไหมใส่กันเรียบร้อยเดี๋ยวขันน็อตแป๊บนึงเพราะว่าไอตอนปิดมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันยังหมุนฝืดอยู่นะครับมันการทำงานไม่ปกตินั่นเองนะครับจะมีน็อตอยู่4 จุดนั่นเองคลิปนี้ก็ลองเล็งให้ตัวแม่เหล็กมันดูดเงียบเลยนะครับครับตอนจบเงียบกว่าเมื่อกี้ว่าตอนเมื่อกี้ตอนที่มอเตอร์เราปิดสวิตช์ออฟเนี่ยมันยังหมุนแล้วก็มีเสียงฝืดอยู่นะครับนี่เราลองปิดให้ดูอีกทีนะครับเปิดอยู่นะครับเงียบไปเลยนะครับโอเคถือว่าเวิร์กมากครับใช้ตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไป WD-40 ตัวนี้นะครับซื้อได้ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับใช้ดีเลยเยี่ยมเลยครับเวิร์กผ่านครับ